โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็ไปอยู่กันในเกม Kerberos Protocol นะครับผมซึ่งก็เป็นเกมแนวซอมบี้นะครับผมซึ่งเราจะคล้ายๆเหมือนเป็นคนนั่งโต๊ะนะครับผมบริหารนะครับผมควบคุมทหารนะครับในการปราบปรามนะครับจัดการยับยั้งเชื้อไวรัสซอมบี้ซึ่งก็สนุกดีนะครับผมก็ได้ทดลองเล่นมานิดหน่อยนึงแล้วนะนี่จากสล็อต1นะเล่นไปแล้ว อันนี้ก็มาเรามาเริ่มกันที่สล็อต2นะครับเราจะไม่ไปต่ออันนี้เพราะอันนี้ผมเล่นไปเยอะแล้วนะครับเริ่มใหม่ขอเป็นแบบopen world นะครับใช่แล้วก็แบบง่ายๆหน่อยซึ่งแบบง่ายๆนี่ก็ลากเลือดแล้วนะครับใช่อันนี้ก็คืออินโทรนะครับผมซึ่งอินโทรนี้มันจะเป็นการสอนการเล่นนะครับซึ่งเราไม่ต้องดูก็ได้เพราะว่าผมเล่นไปแล้วนะครับไม่ต้องดูก็ได้ผมเล่นไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนให้เองนะฮะไม่ต้องให้ตัวทูทอเรียลมันสอนใช่เมื่อกี้นี้มันจะเป็นทูทอเรียลครับใช่เปิดมาปุ๊บกดสโลโมชั่นออนนะฮะฮึบชาวิ่งไปให้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดกันนะครับตอนนี้มันโหลดออกมาแล้วมาดูจุดกันนะครับเราจะไปที่ไหนกันดีจุดสีแดงคือจุดที่เกิดการแพร่ระบาดเชื้อแล้วนะครับแล้วก็มีซอมบี้อยู่ในนั้นค่อนข้างหนานะครับส่วนจุดสีขาวคือจุดปลอดภัยที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราจะต้องหาทำเลพื้นที่ในการตั้งถิ่นฐานของฐานทัพเรานะครับซึ่งนี่เป็นหน่วยแรกที่เข้ามานะครับเนาะซึ่งจุดที่ผมจะไปจุดแรกก็ที่นี่นะครับเพราะว่าผมดูและมันดูดีนะครับมันรั้วรอบขอบชิดมากเลยมันมีรั้วนะครับทั่วเลยนะฮะมีทางเข้าแค่ทางเดียวคือตรงนี้นะครับเหมาะแก่การเอามาเป็นฐานบัญชาการนะครับใช่เราจะเอาที่นี่เป็นฐานบัญชาการนะจุดฐานบัญชาการของเราโอเคถ้างั้นก็จัดไปสโลว์โหมดเดี๋ยวนี้มันอันนี้มันไม่มีสต็อปนะครับมีแค่สโลว์กับสโลว์ออนกับสโลว์ออฟแค่นั้นไม่มีสต็อปกับเร่งเวลานะครับไม่สามารถเร่งเวลาได้ไม่สามารถหยุดเวลาได้ได้แค่สโลว์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ระวังด้วยนะครับเกมค่อนข้างเป็นแบบเรียลไทม์นะซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมอินดี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีบั๊กนิดหน่อยเพราะว่าทีมพัฒนาไม่ใช่ทีมใหญ่อะไรนะครับเป็นทีมพัฒนาเล็กๆนะครับใช่ก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากถ้ามันมีบั๊กนะครับนิดหน่อยก็ช่างมันเถอะแหละเดี๋ยวให้ช่างเข้านี่นะฮะคอมมานเดอร์ไปนะฮะเฮ้ยนะยึดฐานนะครับยิ่งเราแคปเจอฐานได้เยอะเราก็ยิ่งได้พลอยเยอะนะครับแล้วก็คนนี้นะครับผู้หญิงคนนี้นะครับห้ามตายนะครับเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าทีมถ้าเขาตายก็คือจบนะครับเราแพ้นะฮะใช่นะเพราะฉะนั้นแล้วห้ามตายนะครับเป็นหัวหน้าทีมจะเอาไปเดินยึดฐานในช่วงแรกแล้วพอยึดฐานช่วงแรกเสร็จก็จะให้รีบกลับมาอยู่ในฐานทัพทันทีเพราะว่าถ้าเขาตายเกมก็จบนะครับใช่ถ้าฐานเราโดนยึดหมดเกมก็จบเหมือนกันถ้าทั้งเมืองเต็มไปด้วยซอมบี้เกมก็จบเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องระวังนิดนึงโอเคเปิดมานะครับจะต้องทำอะไรจะต้องให้เอนจิเนียร์นะครับที่เอามาเฝ้าฐานตรงนี้ให้มาสร้างนะครับผมสิ่งต่างๆนะครับผมเพื่อที่เราจะได้มีอุปกรณ์ในการจัดการกับฝูงสัตว์ประหลาดฝูงซอมบี้ทั้งหลายนะฮะจัดไปอันนี้จะเป็นโรงคล้ายๆเหมือนรีเสิร์ชนะครับแล้วก็เอาไว้เรียกเอนจิเนียร์เพิ่มขึ้นนะครับใช่โอเคอันนี้เอาไว้ปั๊มทหารนะเอาไว้เรียกทหารนะครับผมสำหรับอีกอันนึงอันนี้นะไปเรียกทหารจุดว่างดีๆแล้วนี่นะครับขาดไม่ได้ก็คือเจเนเรเตอร์นะครับเป็นจุดปั่นไฟซึ่งทุกๆอย่างจะต้องใช้เจเนเรเตอร์นะครับเพื่อปั่นไฟนะฮะแล้ววงที่ขึ้นนี้ก็คือวงที่เจเนเรเตอร์สามารถปั่นไฟเข้าไปถึงนะครับ
เดินสายไฟถึงเออใช่เพราะฉะนั้นแล้วต้องวางให้มันครอบคลุมนะเนี่ยเสร็จละก็ไปต่อเดี๋ยวดูสิแคปเจอร์เสร็จหรือยังยังไม่เสร็จเนาะแค่วิธีการวางฐานไม่ใช่สร้างนะเพราะถ้าสร้างแล้วมันจะดูเวอร์ไปหน่อยมันจะเป็นการเรียกเฮลิคอปเตอร์นะครับผมมาไอ้นี่มาส่งนะครับเป็นฐานแบบเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนี่ไงแบบเนี้ยเอออย่างล้ำ เป็นฐานเลยนะฮะเรียกมาวางปังนะฮะแล้วก็ยืดตัวกลายเป็นฐานแหละเออเป็นไงทันสมัยนะฮะอืมเนี่ยเดี๋ยวพอออกมาแล้วเราก็ได้เวลาเรียกหน่วยทหารแล้วนะครับผมขอตั้งเป็นหน่วยที่2หน่วยที่2ก็จะเป็นหน่วยเฝ้าบ้านนะฮะไม่ใช่บ้านนี้นะแบบเป็นฐานแต่ละฐานที่เรายึดไว้เพราะว่าทุกๆครั้งทุกๆคืนมันจะมีผีมาบุกบ้านเราอยู่แล้วนะครับมันจะบุกทั่วนั่นแหละนะครับแต่ว่าฐานเรามันจะโดนหนักสุดเพราะฉะนั้นแล้วก็ควรจะต้องปั๊มคนไปควบคุมแต่ละพื้นที่นะครับเอ้ยเดี๋ยวขยายก่อนเอ้ยอึ๊บให้มันยาวๆตอนนี้เราสโลว์อยู่เนาะโอเคเรียกทหารออกมามีเท่าไหร่ใช้ให้หมดเลยสำหรับเงินในช่วงแรกนะ เพราะว่าเราจะต้องรีบทำเวลาเนาะเอ้ยเอาอีกหน่อยแล้วกัน On stationโอเคให้ทุกหน่วยวิ่งไวนะฮะ Ready to go เราก็ตั้งคนเลยนะฮะฮึบ As you wish ไปในแต่ละจุดอย่างรวดเร็วทันใจฮึบ On station On station เราจะแคปถึงตรงไหนดีแคปถึง I'll handle itจุดนี้เลยโอ้ตรงนี้โดนแล้วนะครับซึ่งเราไปไม่ทันก่อช่างมันนะครับล่ะไปไม่ทันไม่เป็นไรอันนี้คือหน่วยที่เหลือเนาะหน่วยที่เหลือเดี๋ยวให้มาสแตนบายตรงนี้นะฮะตรงนี้แล้วกันเออไปวันนี้ก็ทำการโยกคนแล้วเรียบร้อยคอมแมนเดอร์กลับบ้านนะฮะเพราะว่าถ้าเขาตายทุกอย่างก็จบเย่ ปล่อยคนทำงานต่อไปก็เดี๋ยวจะต้องเตรียมการบุกนะครับแต่ว่าก่อนบุกเราก็จะต้องทำฐานให้ดีซะก่อนเดี๋ยวเราจะจ้างช่างมาอีกคนเอนจิเนียร์ให้ไปอยู่ทีมหนึ่ง Build all day, party all night. Give me an order. ไปนะฮะเราจะให้เขาวิ่ง เราจะไปสร้างสิ่งต่างๆกันโอเคที่นี่เป็นของเราแล้ว Ready to goอันนี้คือคนที่สแตนบายเนาะเราจะต้องแยกเขาไปนะฮะซึ่งจุดที่จะโดนโจมตีจะเป็นจุดแนวตะเข็บชายแดนนะครับที่จะโดนหนักนะอย่างเช่นตรงนี้นะฮะตรงนี้อันนี้มันเป็นติดกับฝั่งผีก็จะต้องมีคนเยอะหน่อยอันนี้ก็ติดกับฝั่งผีก็ต้องมีคนเยอะหน่อยเพราะว่าฝั่งที่มีผีมันจะฝั่งที่ติดกับผีนะครับมันจะเกิดการบุกที่ค่อนข้างร้ายกาจและรุนแรงด้วยเพราะฉะนั้นแล้วต้องมีคนคอยป้องกันจุดแต่ละจุดนะครับเดี๋ยวส่งกองกำลังไปที่จุดเสี่ยงสักจุดละ2นายก่อนเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีงบนะครับใช่เรายังไม่มีงบเนาะเรายังไม่มีงบโอเคเพราะฉะนั้นแล้วก็จะใส่ทีมไปค่อนข้าง
ที่จะระบัดระวังตรงนี้มีคนเดียวก็เพียงพอแล้วเพราะว่าโอ้หัวหน้าผีนะฮะอันนี้คือหัวหน้าผีนะนะฮะใช่เอ้ยนะมันคือตัวที่เราจะต้องกำจัดนะครับซึ่งมัน OP มากสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือหนีแล้วก็ให้ทีมอื่นไปบุกแบบคล้ายๆเหมือนล่อมานะครับล่อซื้อ your command. ยังอยู่ปะเอ่ยล่อซื้อ อยากให้เขาแคปเจอร์ได้ As you command. ให้สองคนนี้เข้าเลยโอเคส่วนตัวนี้ให้วิ่งหนีไปก่อนนะครับรอซื้อยื้อเวลาให้เพื่อนนะครับเป็นตัวโหดของมันมาแล้ววะหนีไปก่อนนะฮะรอไปก่อนสองคนนี้ให้เข้าจุดนี้เลยโอเคตอนนี้เอนจิเนียร์มาถึงหรือยังโอเคเอนจิเนียร์มาถึงแล้วเนาะเราต้องดูจุดว่าเราสามารถดรอปโอเคเราดรอปได้ตรงนี้นะสิ่งที่ผมจะทำก็คือสร้างรั้วก่อนนะครับใช่ซึ่งมันก็แพงแหละแต่ว่ามันก็คุ้มค่าใช่ยังดีกว่ายังเดี๋ยวรั้วเดี๋ยวรอรวยก่อนนะครับตอนนี้เอาเอนจิเนียร์ไปสแตนบายไว้ก่อนรอรวยค่อยว่ากันดูดิว่ามันยังอยู่หรือเปล่าไอ้เจ้าผีร้ายเราสามารถเปิดไอ้นี่ได้ด้วยนะคลื่นพลังเพื่อมองดูว่าเจ้าผีร้ายยังอยู่หรือเปล่ามันเป็นไม่ใช่คลื่นพลังต้องบอกว่าไนท์มิชชั่นเครื่องตรวจจับความร้อนไม่ใช่ไนท์มิชชั่นเจ้าผีร้ายหายไปแล้วยังไม่หายมันยืนอยู่นี่นะครับแล้วมันก็กำลังไปที่ไหนสักที่ผมคิดว่าน่าจะที่นี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือเตรียมการไว้นะนั่นไงล่ะถูกต้องยิงไฟเออร์นะฮะถ้ามันเจ็บหนักๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะหนีนะครับใช่นะฮะเดี๋ยวเราให้คนของเราหยุดช่วยกันยิงแถวนี้ไปก่อนเพราะยังไงเราฆ่ามันไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวบอสของเกมนี้เลยนะฮะเป็นตัวผู้หญิงใส่ชุดพยาบาลนะครับเป็นตัวแพร่เชื้อตัวหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ทำได้ก็คือทำให้เธอเจ็บแล้วเธอก็จะหนีไปนะครับเป็นผีที่โคตรฉลาดใช่เขากำลังจะมาหาพ่อหนุ่มคนนี้แม่สาวดิเพราะว่าเป็นผู้หญิงไปวิ่งเราก็จะทำอย่างนี้นะฮะรอเรื่อยๆโอเคตัวนี้ไม่ต้องไอ้นี่ละเดินสองตัวนี้เดินเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราให้เขาเดินเขาจะยิงนะฮะถ้าเกิดให้เขาวิ่งเขาจะไม่ยิงนะเขาจะวิ่งเต็มกำลังนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าให้เขาเดินเขาจะยิงนะฮะเดินไปยิงไปเราจะทำการล่อซื้อให้เจ้าผีร้ายถอนกำลังนะฮะหมอนี่กำลังโดนกระซวกไส้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วหนีสิครับรออะไรเราบอสมาตั้งแต่ต้นเกมนะครับใช่ซึ่งเป็นอะไรที่ห่วยแตกมากเซ็งจัดๆยังไม่ได้เตรียมการเลยบอสมาตั้งแต่ต้นเกมตัวนี้แหละคือตัวที่เราจะต้องกำจัดนะครับรอซื้อไปรอซื้อมาเดี๋ยวเขาก็จะหนีนะฮะอย่าตามด้วยนะเพราะว่าถ้าตามแล้วมันจะพาเราไปหาฝูงซอมบี้ที่มีผีเป็นพันตัวแล้วเราก็จะตายกันก็คือเกิดการรอซื้อวิ่งหนีอย่างไวจุก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 ไปแล้วเคหนีไปแล้วเคไปนะหนีไปก็ดีแล้วโอเคเนี่ยพอถึงเวลามันก็จะหนีไปนะครับซึ่งก็ดีนะครับเนี่ยมันจะหนีไปเขตแดงของมันนะครับถ้ามันกำลังเจ็บตัวโอเคได้เรื่อง
เอาล่ะหน่วยตรงนี้เหมือนมีกันเยอะเกินไปเดี๋ยวผมขอสักคนนึงนะมาช่วยเพื่อนที่ตรงนี้หน่อยเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นจุดชายแดนเหมือนกันนะครับระหว่างเขตคนกับเขตผีนะมันจะต้องมีหน่วยที่เอาไว้ป้องกันนี่ไงเห็นความร้อนนะมันกำลังหนีไปนะข้อดีของเกมนี้ก็คือมันจะไม่มีผีที่สปาวมาแล้วอยู่ๆก็หายไปถ้ามันสปาวมาแล้วมันจะไม่หายไปนะฮะแต่ว่ามันจะวิ่งเพ่นพ่านอยู่ในแบบนี้แหละ ตรงนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็นจุดชายแดนนะเพราะฝั่งของข้ามก็มีสีแดงอยู่มีผีอยู่เพราะงั้นแยกคนออกมาสักหน่อยโอเคเนาะแยกคนออกมาสักหน่อยตรงนี้อาจจะมีปัญหาได้เราข้อดีของทหารขั้นแรกคือพวกเขามีสามารถเขามีอุปกรณ์ในการสร้างแซนด์แบ็กได้นะครับเพราะงั้นก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะฮะเอ๊ะแล้วรู้สึกเหมือนว่าสร้างได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะวางเลยนะครับวางแซนด์แบ็กนะเราจะยังไม่สร้างกำแพงตอนนี้กำแพงมันแพงนะครับแต่ว่าแซนด์แบ็กมันไม่เสียเงินนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเอาเป็นแซนด์แบ็กไปก่อนมีคนโดนโจมตีนี่ไงล่ะตรงนี้มันเป็นจุดไอ้นี่พอดีนะครับจุดรอยต่ออ่าฮะเดี๋ยวขอเปิดดูหน่อยไม่มีใครแล้วเจ็บเลยดิโอเคเดี๋ยวเราต้องรีเสิร์ชสร้างหน่วยพยาบาลนะ 1,000 บาทนะครับซื้อไปแล้วตอนนี้เราก็จะมีหน่วยพยาบาลแล้วนะฮะเอาพยาบาลเข้าหน่วย2ไปเลยนะฮะให้มันอยู่กับฝั่งนี้แล้วก็ให้เขาวิ่งทั่วแมปเลยวิ่งรักษานะฮะซึ่งเราจะไม่ใช้พาหนะเพราะว่าพาหนะมันเปลืองน้ำมันนะครับใช่เอ้ยพูดถึงพาหนะผมลืมดับเครื่องเฮลิคอปเตอร์เลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีสถานีเติมน้ำมันเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วน้ำมันที่มีอยู่นี้ก็มีแค่นี้แหละถ้าเกิดใช้หมดก็คือจบเลยนะครับเราจะเอาไว้ขนส่งคนในเวลาที่แบบว่าต้องขนส่งคนอย่างรวดเร็วแบบสมมุติว่าโดนบุกฐานแบบอย่างหนักหน่วงนะแบบว่าโดนบุกฐานแบบอย่างหนักหน่วงเลยแบบยังไงก็ไม่ชนะแล้วถ้าไม่มีกองกำลังเสริมเนี่ยก็จะได้เอาคนขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็พาไปส่งเป็นไพ่ตายในตอนนี้ก็คือเอาไว้รับส่งคนยามฉุกเฉินเท่านั้นเพราะว่าเราไม่มีน้ำมันเพิ่มเรายังไม่มีสถานีเติมน้ำมันนะครับต้องรอไปก่อนใช่เพราะงั้นตอนนี้ก็เดินนะครับตีนเปล่าไปอือฮึโอเคทุกจุดตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้อันนี้อะไรทำไมไม่วิ่งมาล่ะวิ่งมาดิวิ่งมาติดบั๊กนะครับใช่ก็อย่างที่บอกนะครับที่เกมมันเป็นเกมเล็กๆนะครับผู้พัฒนาก็เป็นผู้พัฒนาเล็กๆนะครับเป็นเกมอินดี้มันก็เลยอาจจะมีบั๊กค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีกำลังในการทำเกมมันน้อยนะใช่นะนะกำลังของคนทำเกมมันน้อยเพราะว่าเป็นเกมอินดี้ไม่ใช่เกมค่ายใหญ่นะครับก็ทนหน่อยเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นเกมราคาไม่แพงด้วยนะแค่200กว่าบาทเองนะครับถ้าเป็นเกมระดับนี้เป็นของถ้าเป็นค่ายใหญ่นี่น่าจะแพงอยู่นะฮะน่าจะ 4-500 อ่ะนะครับใช่แต่ข้อดีของเกมค่าใหญ่ก็คืออัปเดตมันเยอะแล้วก็บั๊กก็ค่อนข้างน้อยเนาะใช่วางแซนด์แบ็กก่อนเพิ่มเกมทำละเอียดอยู่นะดูสิตัวละหารนู่นนี่นั่นนะค่อนข้างละเอียดเลยอุ้ยทำไมซูมออกช้าจังวะซูมเข้าอย่างไวซูมออกอย่างช้าเลยเอ้ยอันนี้ก็เป็นข้อเสีย
as you command. I'll handle it. ครับเอาล่ะเริ่มมืดแล้วนะครับเดี๋ยวเราซื้อไฟฉายซื้อไฟฉายแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถตั้งให้ทุกคนเปิดไฟฉายแฮ่ๆนะฮะซื้อตรงนี้แต่ว่าทุกคนได้ไฟฉายหมดเลยนะฮะมันก็ Give me more work ก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่แต่ก็ดีแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องไอ้นี่นะฮะจะได้ไม่ต้องแบบมีรถแบบว่าให้ทุกคนกลับฐานเพื่อมาหยิบไฟฉายคนละอันแล้วเดินกลับไปประจำตำแหน่งอะไรแต่ถ้ามันก็ยุ่งยากเกินไปใช่ไหมแบบนี้ก็ดีแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องสมจริงมากนะถ้ามันสมจริงเกินไปเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะใช่ไหมเนาะนะฮะซื้อไฟฉายแล้วเดินกลับมาเอาไฟฉายที่ฐานแล้วกลับไปไม่ดีไม่น่าดีเท่าไหร่กว่าจะกลับมาถึงจุดป้องกันจุดป้องกันก็แตกไปแล้วนะฮะนี่ก็รอชาร์จเงินไปนะครับรอชาร์จเงินซึ่งตอนนี้เราโดนปิดล้อมแล้วเราไม่สามารถออกไปจากตรงนี้ได้แล้วเพราะว่าตรงนี้เป็นแถบที่ไม่ยังไม่มีการแพร่เชื้อแต่ว่าเราไปไม่ได้แล้วเพราะว่ามันล้อมไปแล้วเราไม่สามารถวิ่งผ่านตรงนี้ได้เพราะตรงนี้มีแต่ซอมบี้ทั้งนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันแต่ก็ข้างล่างนี้ไปได้อยู่นะตรงนี้เหมือนจะได้นะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเอาคนไปสักหน่อยนะสักกี่คนสัก4คนแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะพูดว่ายังไงดีอ่ะมันไกลนะครับใช่มันไกลก็คนจะต้องมีกำลังที่เยอะหน่อยและอีกอย่างก็คือมันต้องรับได้หลายด้านเนาะเนี่ยมันติดกับหลายที่เลยที่เป็นที่เป็นจุดที่มีผีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาไปสัก4นายก็น่าจะเพียงพอโอเคจัดไปเอาลงผิดหน่วย2 4นายเพราะว่ามันไกลปากมันไกลปืนเที่ยงไปหน่อยเลยต้องใช้ทั้งหมด4นายฮึบ moving there ล่ะพวกนายสิ่งที่ฉันจะให้ทำก็คือมาที่นี่ก่อนผีจะมาเพราะถ้าผีมาแล้วมันจะกลายเป็นพื้นที่ของผีทันทีนะฮะที่จริงเราให้เฮลิคอปเตอร์เราทำงานหน่อยก็ดีนะให้พวกเขาขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ขี่ไปส่งนะฮะเพื่อความเร็วโอเคเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันด้วยว่ามันใช้น้ำมันเยอะแค่ไหนจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นนะครับเนาะมันจะใช้น้ำมันเยอะแค่ไหนกันเชียววะงานแรกของเฮลิคอปเตอร์ชุบๆขึ้นไปแล้วเนาะฉันขอสั่งไปส่งคนซะไปนะฮะลำเล็กๆลำเดียวแต่ก็เคลื่อนที่ไวหูน้ำมันลดโคตรไวเลยครับดูสินะฮะเนี่ยนี่คือหลอดน้ำมันนะหลอดเหลืองๆเนี่ยนะครับใช่ส่วนหลอดสีเขียวเป็นหลอดเลือดนะครับของแต่ละอย่างอันนี้หลอดมันเป็นหลอดความทนทานอ่ะใช่ถ้าเป็นมนุษย์ก็จะเป็นหลอดเลือดใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นหลอดความทนทานนะฮะไวอยู่เนาะเปิดไฟด้วยจะได้มองเห็น เอาคนไปส่งมันก็กินเยอะอยู่แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ยังไม่ถึงครึ่งหลอดไปกลับก็น่าจะเกือบครึ่งหลอดอยู่เนาะถึงแล้วลงเลยลงจอดแล้วก็ดรอปพลทหารแล้วก็จงกลับมากลับมาปึ๊บเปิดไฟตั้งหน่วยปึ๊บ
โอเค ตั้งหน่วยเรียบร้อยนะฮะเฮลิคอปเตอร์ก็กลับเคอันนี้เรามีตังค์ 5,000 นะเดี๋ยวผมรอตังค์สัก 10,000 แล้วเราจะสร้างหน่วยแอทแทคนะครับที่จะเอาไปควบคุมสถานการณ์แล้วก็บุกซอมบี้นะครับหน่วยแรกขึ้นมาแต่ตอนนี้ยังก่อนเรารอตังค์ 10,000 นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มสร้างหน่วยเนาะรอตังค์หน่อยได้ตังค์แล้วก็จะเริ่มสร้างหน่วยแล้วเราก็จะรุ่ยนะฮะก่อนอื่นก็สร้างแซนด์แบ็กสักหน่อยนะฮะตรงนี้เนี่ยมันน่าที่จะติดกับตรงนั้นเนาะมันก็จัดไปประมาณนี้ตรงนี้มันต้องปะทะกับทางนี้แน่นอนมันไม่มีทางปะทะกับข้างหลังเพราะว่าข้างหลังมันมีตัวรับหน้าตรงอื่นอยู่ใช่ตรงนี้ก็น่าจะมีผีมาบุกนะเพราะว่าเขตมันล้ำมาถึงตรงนี้คิดว่าเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเอาคนไปเสริมอีกนะครับOn the go. ล่ะโอเคตรงนี้ก็มีแซนด์แบ็กแล้วเนาะนี่ก็มีแล้วจุดชายแดนควรจะต้องมีแซนด์แบ็กนะครับ As you command. ใช่อันนี้กล่องมันลงตรงนี้ถ้างั้นก็ให้มาวางแซนด์แบ็กแถวๆนี้ก็แล้วกันเอ้ยครับครับนี่เนี่ย Deploying sandbags Deploy sandbag I've got your six แล้วก็วางด้านหลังด้วยนะฮะเอาสักตรงไหนดีตรงนี้แล้วกัน Setting up sandbagsกันไปก่อนนะฮะนะที่ผมไม่วางปิดทั้งหมดเลยเพราะว่าทหารเราไม่สามารถกระโดดข้ามแซนด์แบ็กได้เพราะฉะนั้นแล้วเราจะไม่ให้เขาเราจะไม่ให้นี่อยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าเขาอันนี้เดี๋ยวเขากระโดดข้ามแซนด์แบ็กไม่ได้นะฮะเขาก็โดดข้ามแซนด์แบ็กไม่ได้ถ้าเราวางบาริเคดคุมเขาหมดทุกทางก็จะออกไม่ได้ ใช่หน่วยนี้กระสุนเหลือน้อยแล้วก็ส่งซัพพลายดรอปลงไปนะฮะซัพพลายดรอป1ชิ้น250บาทนะครับเพราะงั้นก็ต้องคิดด้วยนะใช่ต่อ1กล่องนะกล่องละ100กล่องละ250นะครับI'll handle it as you command. Moving out. เอาล่ะ เดี๋ยวว่าจะขนช่างลงไปข้างล่างอีกนะครับ อันนี้ก็รอไปก่อนถือว่าผมจะสร้างหน่วยเฮฟวี่ขึ้นมาเลยเพราะว่าหน่วยเฮฟวี่เป็นหน่วยที่เคลียร์คีปได้ดีที่สุดนะครับใช่เอารอสร้างหน่วยเฮฟวี่เลยก็แล้วกันแต่มันจะไม่ทันนะดิใช่ข้อเสียก็คือมันจะไม่ทันเอาเพราะหน่วยเฮฟวี่มันแพงมากเลย1คน 4,000 บาทนะครับแต่ถ้าเป็นหน่วยธรรมดาเนี่ย1คนราคาแค่ 1,000 เท่านั้นซึ่งมันถูกกว่ากันเยอะเลยนะครับหน่วยธรรมดาได้ทั้งหมด4คนเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวอาจจะเปิดที่หน่วยธรรมดาสัก6คนแล้วก็เอาเฮฟวี่มาสัก2นะครับนะโอเคเดี๋ยวเรารอ
เฮลิคอปเตอร์มาถึงแล้วแต่ว่ายังไม่ลงจอดอีกเหรอเดี๋ยวน้ำมันก็หมดดับเครื่องด้วยเอ้ยปิดไฟด้วยเปลืองนะฮะเปลืองแบตใช่เฮลิคอปเตอร์เราสำคัญนะที่จริงเราสามารถขี่เฮลิคอปเตอร์เอาคนไปปล่อยลงแถวนี้ได้เลยนะนะฮะเอาคนไปปล่อยเพื่อแคปเจอร์ฐานเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ายังไงเพราะว่าถ้ามันอยู่ไกลเดี๋ยวการช่วยเหลือมันก็จะน้อยนะครับถ้าเกิดว่าโดนบุกขึ้นมาแล้วไม่มีกองกำลังไปเสริมมันก็เท่านั้นก็สุดท้ายก็ตายหมดนะยกตี้ใช่ไหมเพราะงั้นเราจะไม่เอาชีวิตทหารไปเสี่ยงนะครับจะไม่ให้เขาตายเยอะเท่าไหร่จะให้เขาตายให้ได้น้อยที่สุดตอนที่จะเป็นไปได้ก็แล้วกันเราจะไม่ให้เขาตายกันเยอะนะฮะให้ตายแบบน้อยที่สุดโอเคตอนนี้ก็เกิดการโดนบุกแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะตรงนี้ก็ควรที่จะต้องสร้างแซนด์แบ็กด้วยนะเนี่ยใช่เดี๋ยวก็ขอดูก่อนของสามารถวางที่ตรงนั้นได้เนาะถ้างั้นก็แซนด์แบ็กเลยนะฮะตรงนี้ก่อนจุดแรกนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปจับตรงนั้นต่อเพราะว่าผมดูแล้วว่ามันจะต้องบุกฝั่งนี้กับฝั่งนี้แน่นอนสำหรับเจ้าผีร้ายโอเคต่อไปจุดที่2ตรงนี้วางเลยนะฮะก่อมันต่อหน้าผีนี่แหละ นะฮะก่อแซนด์แบ็กหน้าผีเลยเย่เอึบเอาล่ะได้การเราจะให้คนไม่ต้องอยู่ใกล้กันมากนะฮะจะได้มองเห็นทุกอย่างจุดนี้ก็โดนหนักอยู่เนาะตรงนี้เองก็ดูท่าไม่ค่อยดีนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอึ๊บเราลืมให้เขาใส่ไซเรนนี่นะก็จัดไปนะฮะอึ๊บโอเคเปิดแซนด์แบ็คล่ะอันนี้ก็สบายใจขึ้นมาหน่อยนะฮะเอาล่ะเริ่มเช้าแล้วตอนนี้ตีสองแล้วเราก็เริ่มสร้างกองกำลังหน่วยตีแตกของเรานะฮะที่จะเอาไปบุกกับผีนะครับขอเป็นหน่วยที่3หน่วยที่13หน่วยแห่งความตายเพราะหน่วยนี้มันต้องตายเยอะอยู่แล้วเพราะว่าต้องเอาไปบุกผีนะครับใช่หน่วยที่13เลยแล้วกันเพราะว่ามันต้องตายเยอะแน่นอนนะฮะไม่มีทางเลยที่จะไม่ตายเยอะสำหรับหน่วยบุกนะครับหน่วยเสี่ยงอันตรายก็ต้องได้ชื่อแบบเสี่ยงอันตรายละหน่วย13 6และต่อไปก็ Heavyหน่วยนี้มันจะเป็นต้องเปิดไซเรนนะครับเพราะว่าเฮฟวี่มันไม่มีไซเรนสามารถให้รู้ได้เลยว่าฉันมาแล้วนะจ๊ะอะไรอย่างงี้นะฮะให้ทุกคนได้รับรู้
นะครับผมจัดไปวางกล่องอึ๊บให้คนได้รับรู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่ไซเรนขาดเฮฟวี่อีก1คนเท่านั้นรอเฮฟวี่ก่อนเราจะต้องมีไซแอนด้วยนะเพื่อเอาไปเก็บรีเสิร์ชนะครับนักวิทยาศาสตร์ใช่รอนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ต้องมีหมอด้วยหนึ่งนายเอาไปฮิลนะครับใช่แล้วก็ควรจะต้องมีหมอด้วยนะนักวิทยาศาสตร์ sure, why not? This is so wrongตอนนี้ก็เริ่มเช้าแล้วปิดไฟฉายไปเลยนะครับเดี๋ยวทานหมด ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีทานหมดหรือเปล่านะครับอาจจะมีก็ได้นะนะครับแต่เตรียมการไว้ก่อนแล้วก็หมอโอเคเตรียมทีมครบแล้วแต่ว่าใส่หน่อยก็ดีนะครับแต่ว่ารู้สึกถ้าไม่ใส่ดาเมจอาจจะดีกว่าหรือเปล่าเนาะดังนั้นลองไม่ใส่ดูโอเคหน่วยบุกทะลวงผมพร้อมแล้วเราจะบุกกันนะฮะซึ่งที่ที่เราจะบุกเป็นที่แรกขอเป็นตรงนี้ดีไหมดูก่อนพื้นที่ก็น่าบุกอยู่เนาะเพราะว่ามันเป็นป่านะครับมันไม่ใช่เมืองมันก็จะเล่นง่ายกว่าถ้าบุกเมืองมันจะเล่นยากหน่อยเพราะว่าเมืองมันไอ้นี่เมืองมันเมืองมันมีพื้นที่นะฮะอันนี้ค่อนข้างเยอะหรือว่าจะป่าด้านล่างไม่รู้สิตรงนี้ไหมนะฮะเดินเข้าตรงนี้แล้วก็แบบเข้ามาเลยเพราะว่าเหมือนฐานของผีจะมี2กุอยู่ตรงนี้ทั้งใกล้กันมากถ้าเราเอาคนมาที่นี่แล้วก็จัดการก็น่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวตั้งเป็นฐานตรงให้มาที่นี่โอเคไปที่แรกในการปฏิบัติการที่นี่แหละเพราะว่ารู้สึกเหมือนว่าจะบุกง่ายกว่าชาวบ้านเขานิดหน่อยเพราะว่าฐานศัตรูอยู่ใกล้กันนะครับใช่ยังไงลังผีนะครับลังผีมันอยู่ใกล้กันเพราะงั้นก็น่าจะบุกง่ายกว่าที่อื่นงั้นเอาตรงนี้เลยนะปฏิบัติการครั้งแรกจะรุ่งหรือจะร่วงก็มาดูกันแล้วกันนะเคลื่อนพลด้วยวิถีการวิ่งเดินหน้าเดินไม่มีรถนะครับไม่มีหอเพราะว่าหอน้ำมันใกล้หมดก็เดินเอาอีกอย่างถึงน้ำมันไม่หมดก็ขนไม่หมดเพราะว่าหอมันนั่งได้แค่6คนนะฮะใช่หอมันนั่งได้แค่6คนทำมาเยอะกว่านี้ก็ไม่ไหวนะฮะไม่ใช่สิต้องมี6คนอ่ะถึงจะนั่งหอได้นะครับมีเยอะเกินไปนะครับนั่งหอไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องไป2เที่ยวใช่ไหมไปรับกลับไปรับแล้วก็กลับนะฮะซึ่งน้ำมันน่าจะเปลืองน่าดูใช่นั้นเอาแบบนี้ก็แล้วกันใช่ที่นี่เป็นยังไงบ้างก็ยังไม่มีอะไรนะครับของยังซื้อไม่ได้I don't think I'm trained for this. I don't think I'm trained for this. เอาละน่าที่ต้องสร้างสถานที่เรียกหน่วยทหารที่ตรงนี้เลยนะใช่เพราะว่ามันจะต้องลากเลือดแน่ๆWhat could go wrong? นะฮะเดี๋ยวต้องเลี่ยงหน่อยเพราะว่าถ้าเข้าตกจุดเนี้ยผีมันจะรู้ตัว
นะครับถ้าเราย่ำกายเข้ามาในถิ่นมันจะรู้ตัวทันทีเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไม่เข้าไปตรงๆเราจะต้องรอเตรียมพร้อมก่อนWhat could go wrong? ทำไมสองคนนี้มันวิ่งช้ากว่าเพื่อนวะเฮ้ยวิ่งเร็วหน่อยพลทหารนะครับวิ่งช้าจัง Ready and willing, sir. Ready and willing, sir. ไปเตรียมพร้อมติดอีกนี่แหละนะฮะเอาล่ะMoving there. ไปค่อยๆเดิน Is there something I can do for you? I don't have the stomach for this. Hide up. On station. I'll do my best. Okay. This isn't what I expected. เราจะบุกกันแล้ว I'm not sure I'm cut out for this. ไป This should be exciting. I think I see something. This is so wrong. On the go.โอเคผีเริ่มออกมาแล้วนะฮะโอเคฮึบโอเคนะฮะเอนจิเนียร์อยู่ข้างหลังไม่ใช่สิไซแอนติดอยู่ข้างหลังนะฮะนักวิทยาศาสตร์ฮึบสโลว์แป๊บดูซิว่าโอเคมันมาฝั่งเดียวนะฮะทางนั้นก็ใช้ได้เราจะต้องกระจายคนนิดนึงครับโอเคแล้วไม่มีผีมาจากฝั่งอื่นเนาะเราจะค่อยๆคืบขึ้นไปทีละนิดนะฮะแต่รู้สึกเหมือนคนแค่นี้จะไม่พอเราจะส่งช่างนะฮะมาสร้างสรรผลงานศิลปะโอเคช่างนะฮะให้เขาอยู่เป็นหน่วย2ไปเลยนะฮะวิ่งไปขึ้นฮอเราจะให้ฮอมาส่งเขาที่ตรงจุดนี้แล้วก็จะสร้างที่เรียกทหารนะครับเนี่ยนะเนาะตรงนี้แล้วเราจะได้เรียกพลทหารมาเสริมได้เลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องวิ่งไกลใช่เพราะเราไม่มียานพาหนะเราต้องลงทุนซึ่งก็ไม่น่าแพงเท่าไหร่นะโอเคทุกอย่างต้องมีการลงทุนขึ้นยังหน่วยนี้เหมือนแค่กระสุนเปลืองมากนะครับกระสุนจะหมดอยู่แล้วเอาไปนะครับซัพพลายดรอปไม่ได้เพราะงั้นแล้วก็อาจจะต้องวางไว้ใกล้ๆโอ้มีคนโดนโจมตีแล้วนะฮะคุณหมอหยุดยิงนะฮะแล้วก็ไปรักษาซะตรงนี้ยังไงก็ต้องมีคนยันไว้เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะจัดไปสปายดรอปมีใครที่ไม่ได้กระสุนไหมมีนักวิทยาศาสตร์นะฮะปึ๊บโอเคหมอจะต้องดูอย่างใกล้ชิดนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ดีเรามีตังค์ 24,000 แล้วต้องสามารถรีเสิร์ชเพิ่มขึ้นแต่ว่ายังก่อนเรายังก่อนนะฮะโอเคตรงนี้เอากระสุนไปเขาเพิ่มตรงนี้โดนบุกนะฮะโอเคเดี๋ยวพามาที่นี่เลยเฮลิคอปเตอร์มาส่งที่จุดนี้ไปโอเคหมอก็ประถมพยาบาลในขณะที่กำลังสู้
เอาล่ะบอกให้ยิงได้ให้หมอยิงได้เหมือนเดิมคนนี้เขาไม่ได้กระสุนเนาะโอเคให้เขาขยับเข้าไปหน่อยอันนี้ก็ให้ตึมกำลังไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าแค่นี้ไม่น่าเข้าไปถึงจุดได้เราต้องเพิ่มคนอีกหน่อยรอเฮลิคอปเตอร์มาถึงแล้วให้ช่างทำการสร้างจุดเรียกพลทหารนะครับแล้วเราก็จะบุกเข้าไปอีกทะลวงมาได้ทะลุอย่างไม่หยุดยั้งโอเคล่ะมาแล้วล่ะแล้วก็ส่งเฮลิคอปเตอร์กลับอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำการสร้างสรรค์ผลงานได้เลยฮึบฮ่ารู้สึกมันจะวางได้นะเมื่อกี้มันเขียวๆอยากจะวางไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยฮึบอาทิเช่นตรงนี้นี่แหละรู้สึกเหมือนมันปลอดภัยดีนะฮะแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะวางได้หรือไม่ซึ่งถ้าวางไม่ได้อาจที่จะเลื่อนมาใช้พื้นที่ของทางด้านหลังเพราะว่ามันใหญ่ดีดูสิค่อนข้างกว้างเลยนะถ้างั้นก็เอาตรงนี้เลยแล้วกันวางกล่องพลังงานไว้ตรงนี้นะฮะโอเคเพื่อความสะดวกเราก็จัดไปนะฮะเพื่อให้มั่นใจว่าจะรอดปลอดภัยนะฮะไปสร้างเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ตรงจุดป้องกันนะครับเราต้องมีรั้วสักหน่อยรอบขอบชิดตอนนี้ก็ยันไปก่อนยังไม่ต้องทำอะไรนะครับฟาร์ม EXP ให้ทหารแล้วก็จำนวนเงินด้วยเพราะว่าผี1ตัวจะได้เงินทั้งหมด5บาทนะครับต่อตัวแล้วผีมันจะสปาวเรื่อยๆเลยไม่มีวันหมดจับใดที่ฐานยังไม่พังนะครับใช่ถ้าฐานผียังไม่พังมันก็จะสปาวเรื่อยๆเพราะงั้นก็ถือเป็นการปั๊มเงินได้ดีเหมือนกันเนาะนะครับถือว่าเป็นการปั๊มเงินที่ดีเช่นเดียวกันอือฮึโอเคเป็นการปั๊มเงินที่ดีตรงนี้ผีก็มาไม่หยุดยั้งเลยโอเคที่นี่ก็เริ่มแล้วอุ๊ยวางรั้วผิดด้าน แต่ไม่เป็นไรนะครับด้านไหนก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับค่าความคงทนเหมือนกันไม่เหมือนเกมรัฐ Survival ที่ถ้าเราวางกำแพงผิดด้านแล้วค่าความทนทานจะต่างกันอันนี้ไม่ใช่นะฮะมันคนละเกมกันเพราะฉะนั้นแล้วไม่เป็นไรวางผิดก็ช่างมันเราจะทำประตูที่ตรงนี้ก็แล้วกันเนาะเป็นประตูไฟฟ้าแต่เดี๋ยวขอต้องดูก่อนด้วยว่าต้องดูก่อนด้วยว่าหม้อแปลงถึงไหมนะครับเพราะว่าเกมมันค่อนข้างบั๊กอยู่นะก็คือถ้าไฟไม่ถึงนะครับประตูไฟฟ้าก็จะใช้งานไม่ได้ น่าจะถึงนะยังไงถ้าเอาวางตรงนี้ก็ยังถึงอยู่เคถึงถ้างั้นก็เดี๋ยวเราจะจัดประตูไฟฟ้าที่ตรงนี้แต่ก่อนอื่นก็คือจะต้องให้นี่ก่อนนะจะต้องสร้างตรงนี้ก่อนนะฮะเขาพยายามจะเข้าไปข้างในใช่ไหมจริงด้วยเราจะต้องไอ้นี่ก่อนถ้างั้นเดี๋ยวอัปเกรดเป็นประตูธรรมดาก่อนแล้วก็ทำลายทิ้งนะฮะใช่เนาะแล้วก็ทำลายทิ้งYes เพื่อให้ช่างเราไปสร้างข้างในได้นะใช่ตรงนี้ก็ยังยิงกันมันอยู่เนา
เริ่มมีผีอ้อมหลังแล้วหรือเปล่ายังเนาะยังไม่มีโอเคทหารเราก็ถึกทนนานนะครับตราบใดที่ยังมีกระสุนยังมีซัพพลายอยู่เราก็จะไม่มีทางต้องถอยนะครับเพราะว่าซัพพลายมาเรื่อยๆเดี๋ยวถ้ากล่องกระสุนหมดเดี๋ยวผมก็จะส่งซัพพลายลงไปอีกเราจะไม่ถอยนะฮะจะยืนตรึงกำลังยิงอยู่ที่นี่เรื่อยๆเลยเพราะว่าตราบใดที่กระสุนไม่หมดก็ไม่จำเป็นต้องหนีนะครับหนีก็ต่อเมื่อไม่มีกระสุน ใช่มาสร้างตรงนี้ก่อนมาเอานี่ก่อนสร้างไอ้เจเนเรเตอร์ก่อนจะได้ทำการปลดปล่อยคนสักทีนะครับเนาะโอเคสร้างเจเนเรเตอร์แล้วดูแลสิ่งที่ผมต้องแก้ไขนะฮะเปลี่ยนจุดประตูเป็นตรงนี้แทนก็ได้ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่โอเคตั้งเป็นออโต้แล้วก็ปิดนะฮะเพราะมันจะออโต้โอเคคราวนี้ก็จัดหนักเลยนะครับ Heavy หน่วย13ล่ะเดี๋ยวขอสโลว์หน่อยเพราะว่าเวลาเรียกทหารผมไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เรามีตั้ง FV หน่วย13มาเยอะๆนะฮะโอเคมานี่นะฮะมาเสริมเพื่อนเร็วไป move นะฮะตอนนี้เราสามารถวางป้อมปืนได้หรือยังยังเนาะป้อมปืนอัตโนมัติป้อมปืนอัตโนมัติยังทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้ช่างอยู่ที่นี่แหละนะครับอยู่ที่นี่ไปเลยโอเคตอนนี้กล่องกระสุนหมดแล้ววางตรงนี้เลยฮึบเอาล่ะเราจะให้หน่วยเฮฟวี่เคลื่อนที่อย่างไวนะฮะขึ้นไปเพราะว่าหน่วยเฮฟวี่หน่วยใหม่ที่เพิ่งสร้างมานี้กระสุนยังเต็มอยู่เลยนะครับเราจะให้เขาเป็นหน่วยด่านหน้าเดินขึ้นไปนะฮะแล้วก็ยิงไปเราให้ข้างหลังคอยโคเวอร์นะฮะไปเดินหน้าโอเคค่อยนะฮะค่อยเคลื่อนพลไปอย่างช้าค่อยเคลื่อนพลOn station. โอเคแล้วไซแอนเก็บรีเสิร์ชนะฮะเก็บรีเสิร์ชเร็วเก็บรีเสิร์ชปิดการมองเห็นรีเสิร์ชไปก่อนเพราะว่ามันบังตอนนี้ก็เหลืออีกฐานเดียวเราจะเคลื่อนพลขึ้นไปอีกค่อยๆเคลื่อนพลขึ้นไปเรื่อยๆโอเคค่อยๆเคลื่อนพลขึ้นไปฮึบแชร์ผมต้องการกล่องกระสุนเพิ่มเอาลงมาหน่อยเพราะว่ากระสุนเหมือนจะไม่พอเท่าไหร่
จกกระสุนแล้วก็เดินหน้าต่อโอเคทุกคนได้กระสุนแล้วนะให้หน่วยข้างหลังขึ้นมานะฮะโอเคทุกหน่วยเปิดไฟมืดแล้วมองไม่เห็นเที่ยงคืนเอ้ยยังไม่เที่ยงคืนเพิ่งจะ1ทุ่มจะ2ทุ่มแล้วนะครับนี่จะ2ทุ่มแล้วโอเคหน่วย2Is it too late to join the Air Force? ขึ้นนี่เลยค่อยๆไม่ต้องรีบเพราะถ้ารีบแล้วก็จะมีคนตายใช่ค่อยๆเดินขึ้นไปช้าๆไม่ต้องรีบถ้ารีบจะมีคนตายโอเคถ้ารีบจะมีคนตายไม่ต้องรีบนะฮะเพิ่มค่อยๆเคลื่อนผลขึ้นไปช้าแต่ชัวร์เอาละพังเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับฐานนะครับยังเหลือก้อนหนึ่งคือตรงนี้ผมนึกว่ามีแค่2ก้อนนะครับสำหรับแอเรียนี้แอเรียนี้มี2ก้อนเอ้ยแอเรียนี้มี3ก้อนนะเราจะต้องมุ่งหน้าขึ้นไปอีกแล้วถึงจะสามารถจัดการควบคุมสถานการณ์ได้โอเคเราต้องขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าที่นี่มีทั้งหมด3ก้อนไม่ใช่2ก้อนนะสำหรับก้อนกระจุกผีโอเคไปเราจะต้องแยกเป็น2ฝั่งเพราะว่ามันวิ่งมาจาก2ฝั่งใช่ไหมจะต้องมีหน่วยที่กันตรงนั้นแล้วก็ต้องมีหน่วยที่เดินหน้าต่อไปเพื่อไปปิดระเบิดก้อนที่3เนาะโอเคถ้างั้นเราจะทิ้งคนไว้นิดหน่อย4นายนะฮะเราจะทิ้งคนไว้4นายนะครับโอเคเราจะทิ้งคนไว้4นายโอเคเอาละ5แล้วกันนะฮะไปต่อไปเลยคราวนี้เราก็จะมีคนน้อยลงนะฮะแต่ว่าก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าจะโดนตลบหลังเพราะว่าตรงนี้มีคนยิงให้อยู่แต่ที่จริงวางไว้4คนก็ได้เอาพ่อหนุ่มคนนี้ตามมาด้วยนะฮะโอเคกระสุนเริ่มหมดแล้วเดี๋ยวเตือนไปอีกสักแป๊บนึงก็เคลื่อนพลอีกสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยสะพายดรอปแล้วกันนะรอเคลื่อนพลอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยซัพพลายดรอปนะฮะค่อยๆไปโอเคส่งคนลงด้านล่างขึ้นไปต่อเร็วอ้าวล่ะซัพพลายดรอปได้แล้วเพราะว่าเราโลกันหมดแล้วกระสุนจะหมดแล้วกระสุนจะหมดอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวบีบลงมาเอาแค่กล่องเดียวก็พอเพราะมันไม่น่าหมดนะฮะน่าจะเติมกันได้ทุกคนเนาะซัพพลายดรอปแค่กล่องเดียวก็พอยิ่งยืดเยอะมากยิ่งสิ้นเปลืองงบประมาณเพราะงั้นเราจะต้องเดินหน้าต่อไปขอแค่ทหารเราไม่ตายก็พอแล้วนะฮะไปเคลื่อนพลรู้สึกเหมือนยิ่งเข้าใกล้ลังที่3
ยิ่งมีจำนวนผีมากขึ้นเรื่อยMy trigger finger is itching, sir. I should have stayed in bed. Sure, why not? I hope I can help. Tell me what to kill. ไปไปไปOn the go. ฝั่งเราเริ่มโดนโจมตีมากขึ้นเรื่อยๆอุ๊ยข้างหลังอ้าวข้างหลังแตกตั้งแต่เมื่อไหร่ข้างหลังแตกครับไม่นึกว่าจะแตกข้างหลังแตกทหาร4คนตายไปแล้วไม่มีการแจ้งเตือนใดๆทั้งสิ้น ข้างหลังแตกก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันมีศัตรูโจมตีจากข้างหลังข้างหลังแตกนะฮะโอเคเราต้องกันหลังแล้วตอนนี้เราโดนแล้วเราโดนล้อมสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องเรียกหน่วยมาเสริมเราเสียทหารไป4นายเพราะความรีบร้อนและก็ไม่ได้ดูว่าข้างหลังแตกนะครับมันน่าจะแจ้งเตือนแหละแต่ผมไม่เห็นใช่แนวหลังแตกไปแล้วโอเคตอนนี้เราโดนล้อมนะฮะมีคนกระสุนหมดด้วยโอเคต้องยื้อตรงนี้ไว้ก่อนใช่ต้องยื้อตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็ส่งคนมาเพิ่มนะฮะเอ้ยนั่นครับผมใช่ยื้อไว้ก่อนเลยให้ยืนอยู่ตรงเนี้ยยังไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวไปเอาคนมาเพิ่มเพราะว่าฐานเรามันก็ไม่ได้ไกลมากหน่วย13ตายไปแล้ว4นายโดนแอทแทคอีกแล้วอะไรวะโอ้ย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 นะฮะ I'll do my best. I sir. มันหลวเข้ามาแล้วนะฮะฮึบ I'm at your command. Something's moving out there. โอเคตั้งหน่วยI think I'm ready for this. เปลี่ยนการตั้งหน่วยเปลี่ยนสิเฮ้ยบอกให้เปลี่ยนโอ้ยไม่มีใครฟังข้าพเจ้าเลยทุกคน นี่นะฮะตั้งหน่วยเป็นรูปนี้เร็วเข้าก่อนที่ทุกคนจะตายกันหมดผมว่าหน่วยเราไม่รอดแล้วอ่ะมันก็ไม่แน่มันก็ไม่แน่ถ้าเกิดว่าเราตั้งฐานตั้งหน่วยทันใช่ถ้าเราตั้งหน่วยทันมันก็ไม่แน่โอเคเหมือนจะตั้งหน่วยทันแล้วนะตั้งหน่วยแต่จริงถอยก่อนก็ได้นะแบบว่าข้างหลังมันค่อนข้างโล่งแล้วอ่ะเออค่อยๆถอยไปก็ได้นะเออเนาะค่อยๆถอยไปอ่ะเออเราไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะมีคนตายเพิ่มนะฮะที่จริงน่าจะมีคนตายเพิ่มแล้วล่ะแต่ผมไม่ได้สังเกต เราต้องถอยแล้วค่อยๆเคลื่อนที่เป็นรูปการรูปโล่นะครับวงกลมค่อยๆเคลื่อนที่ถอยเราไม่ไหวแล้วจริงๆเราต้องถอยก่อน
ให้ถอยมาอยู่ตรงนี้นะฮะเออเนาะประมาณนี้โอเคยันไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวส่งคนมาช่วยนะ จะตายเอานะครับเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนรูปลักษณ์โอเคเอาละเย้เพิ่มเพิ่มเอาละประมาณนี้โอ้ยปวดหัว นึกว่าแค่4คนจะพอแต่ไม่พอนะครับเออ4คนไม่พอจริงๆเมื่อกี้ที่เฝ้าจุดอะเนาะไม่พอนะครับไม่พอจริงๆ Trigger fingers itching, sir. 4คนไม่พออ่ะการที่จะทำลายแอเรียผีพวกนี้มันแค่แอเรียเดียวก็เหนื่อยแล้วนะครับ เอ้ยนะฮะโคตรยากเลยเอาละแค่แอร์เรียเดียวก็เหนื่อยละแต่ว่าเรามีหน่วยใหม่ที่มีจำนวนเท่ากับหน่วยเก่าถึง1เท่าตัวไปมีคนต้องการความช่วยเหลือเราจะต้องไปช่วยเร็วหน่วยใหม่นะฮะทีมเรากำลังจะแตกเราต้องไปช่วยทีมเร็ววิ่งทหารวิ่งเราวิ่งมารวมตัวกันที่ตรงนี้แล้วฉันจะให้พวกนายจัดแถวโอเครวมตัวกันแล้วค่อยๆเดินไปอย่างช้าๆไม่ต้องรีบข้างหน้ามีสงครามโอเคที่นี่โดนแอตแทคโอ้ยมีผีเจ้าผีร้ายจัดการให้หน่อยสิคุณผมจะให้คุณหันหน้าไปทางนู้นครับซ่อมหน่อยครับช่างโอเคที่นี่ได้รับการควบคุมสถานการณ์แล้วเอาล่ะผมขอ6คนมาที่นี่ผมขอ6คนแล้วผมขออีก6คนโอเคเยี่ยมทำต่อไปเอาล่ะล็อกล็อกเห็นนะล็อกประมาณนี้โอเคไปหวังว่าจะไม่มีปัญหาซัพพลายดรอปทิ้งไว้เลยเอาล่ะรอบนี้หน่วยป้องกันจาก4คนเพิ่มเป็น6แล้วก็ทำการล็อกเป้าหมายด้วยนะครับโอเค
I'll do my best. เริ่มเช้าแล้วโอเคทุกคนเช้าแล้วปิดไฟ ปิดไฟได้มันแสบตาเช้าแล้ว I think I'm ready for this. เปลี่ยนเป็นแถวเดิมมันจะต้องบุกเข้าไปอีกแต่ว่าหน่วยที่เจองานหนักนี่คือต้องบอกว่าใกล้แตกกันทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวให้คุณหมอหยุดยิงนะฮะหยุดยิงแล้วก็รักษาโอเคไปนักวิทยาศาสตร์อยู่ข้างหลังโอเคไม่น่ามีปัญหาแล้วเพราะว่าเราล็อกแล้วนะครับตรงนี้ข้างหลังไม่น่าโดนตีแตกละใช่ข้างหลังคงไม่โดนตีแตกละคิดว่านะโอเคเดี๋ยวให้หน่วยนี้ขึ้นคืบไปก่อนคืบหน้าไปก่อนนะโอเคคืบหน้าไปก่อนมีตัวหนึ่งติดปลั๊กตรงนี้หรอเคลียร์ดิเพราะถ้าไม่เคลียร์แล้วก็เราจะมองไม่เห็นอะไรนะมายังไงเราต้องเดินต่อไปเพราะถ้าเราไม่เดินต่อไปแล้วใครจะเดิน ใช่ไหมอุ้ยเกิดอะไรขึ้นที่นี่มีบอสหรอมีคนโดนแอสแท็กไม่นะก็ไม่ได้มีบอสหรือมีหรือไม่มีนายช่วยเพื่อนสิถอยออกมาหน่อยอย่างนั้นโดนโจมตีตรงนี้ก็โดนโจมตีครับเราเริ่มโดนโจมตีละแต่ก็ไม่หวั่นโอเคถ้าเราไม่ขึ้นแล้วใครจะขึ้นไปต่ไปให้หน่วยหนึ่งไปตรงนู้นขึ้นไปครับมันบั๊กเนาะนะฮะเกมนี้บั๊กก็เยอะอยู่เหมือนกันเอาล่ะไปต่อเราก็โดนตีไปเรื่อยๆตรงนี้ก็มีตัวอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะฮะอาจจะต้องส่งคนมาเสริมหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าเราเอาตรงหน้าก่อนเนาะแต่ว่าถ้าเราเสียจุดนี่มันจะเป็นอะไรที่รันทดมากเลยนะแบบเพราะว่าถ้าเราเสียจุดละกร่อนะครับมันจะยิ่งกว่าเพราะว่าการทวงคืนมันยากเห็นไหมนะครับใช่นี่แหละนะครับกว่าจะทวงคืนได้แต่ละจุดมันยากมากเพราะฉะนั้นแล้ว
ก็นั่นแหละนะอย่าเสียจุดโอเคIs it too late to join the Air Force? Okay, เดี๋ยวหัวมุมนี้ก็จะเจอฐานมาแล้วมุ่งหน้าต่อไปนายทำได้เดี๋ยวหัวมุมนี้ก็เจอแล้วลุย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 เดี๋ยวหัวมุมนี้ก็เจอแล้วไป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  This is a real snafu, sir. I'll handle it. How can I help? Hup. I don't think I'm trained for this. เดี๋ยวหัวมุมนี้ก็เจอแล้วนะฮะ Hup. มาตรงนี้ Do you need me? Uncle Sam ain't gonna like this. Tell me what to kill.I'll handle it. Ready to go. What do you want? Is there something I can do for you? Okay. ค่อยๆเคลื่อนพลไปเรื่อยๆอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอเคเสร็จโกละงานนี้เอาละแอเรียเคลียร์ละแต่ว่ากระสุนหมดแฮมโมเร็วเร็วเร็วเรากำลังชนะแล้วแต่ทหารเรากระสุนไม่พอเราต้องซัพพอร์ตก่อนซัพพอร์ตเร็ว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 เอ้ยพังแล้วแย่เคลียร์เรียแล้วเรียบร้อยชนะศึกนี้ข้าชนะเว้ยแต่ว่าคงต้องบอกว่าอีกกี่จุดที่ต้องยึดนะครับนี่ขนาดจุดเดียวนะเนี่ยแต่ยังว่าแล้วเนาะตอนนี้เรายังไม่มีอะไรนะครับเรายังไม่มีของใช่เรามีแค่หน่วยทหารโง่ๆนะฮะไม่มีรถถังไม่มีเฮลิคอปเตอร์ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าอนาคตข้างหน้าเมื่อเรามีรถถังมีเฮลิคอปเตอร์ทุกอย่างมันจะง่ายกว่านี้ใช่ไหมโอเคส่วนที่นี่ก็โดนบุกไม่หยุดเลย At your command. เติมแซนแบ็กลงไป I have a bad feeling about this. นะฮะนี่ขนาดเคลียร์แล้วยังมีการยิงกันอยู่นะฮะยิงอะไรวะเนี่ยผีติดรถ ช่างมันเถอะพวกถอนกำลังกลับมาที่นี่ทุกคนเลยกลับมาเอ้ยได้แค่จุดเดียวเองนะครับผมนานมากกว่าจะได้แต่ละจุดเอ้ยอะล่ะนี่ก็นานมากแล้วนะครับสำหรับพาร์ทแรกนะฮะ โอเคครับก็ต้องขอกล่าวจบเกมอะไรนะนะฮะเกมนี้ชื่อว่าเกมอะไรนะเดี๋ยวไปดูชื่อก่อนไอ้แคป yes protocol นะครับพาร์ทแรกนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแย่กองทหารของผมก็ถือว่าคุ้มค่าแต่ก็เสียชีวิตไปเยอะเหมือนกันนะครับใช่แต่ว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะ